นวันนี้ก็มาคุยกันหน่อยนะคือมาดีใจมาแสดงความดีใจด้วยเพราะว่าหนูมาครั้งก่อนนี่สายมันระยงระเยงไปหมดสายที่ดึงจากไหนมาบ้างนะสายจากข้างหลังค่ะไตใช่ไหมนะใช่ค่ะระบายที่ไตเอ็นครั้งที่หนูมาเอาหนูชื่ออะไรก่อนชื่อสวภาค่ะหมวยค่ะชื่อหมวยค่ะหมวยแล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรนะ0815568182ค่ะคือวันก่อนนี่สาธารณสุขก็ดีหรือการนั้นก็ดีเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาข้อมูลความเท็จนะเข้าสู่ระบบนะก็คือบอกว่าลักษณะก็คือว่าผิดนั่นแหละว่าโฆษณาเกินจริงหนูต้องยืนยันนะว่าหนูหายจริงยืนยันค่ะหลวงพ่อถ้าใครโทรไปถามนะค่ะเพราะว่าเราจะได้ให้สมุนไพรของชาติเราเนี่ยหนูให้เป็นเชิงประจักษ์ใครจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ่นแล้วหนูคิดดูกันละกันแม้แต่หนูหายเข้าไปในโรงพยาบาลหนูยังไม่กล้าบอกหมอเลยว่าหนูกินยาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาภัพเหลือเกินสมุนไพรเนี่ยหลวงพ่อระลึกเศร้าเพราะฉะนั้นสภาพหนูมาครั้งก่อนนี่หลวงพ่อจำติดตาเลยนะหนูว่าสภาพหนูไม่ใช่แม่นี่คือไม่ได้เลยคือตอนที่แรกก็คือ3-4 เดือนที่แล้วก็คือยกเลิกการรักษาคือว่ายังไงหลวงพ่อโรงพยาบาลเขาไม่เอาแล้วโรงพยาบาลเราก็ไม่เอาด้วยเราก็ให้มาทำใจนี่สภาพนี้ทางนั้นแหละที่น่ะที่มาที่เนี่ยคือให้มาทำใจแล้วขนาดให้มาทำใจนี่หลวงพ่อรักษาเนี่ยก็บอกว่าพระประกอบเวชกรรมไม่ได้เขาจะมาจับหลวงพ่อสึกอยู่เนี่ยหรือจะสึกเป็นตะเถนซะดีก็ไม่รู้หลวงพ่อเนี่ยแหมโมโหจัดนะคือภูมิปัญญาของวัดวาอารามพระพุทธศาสนานี่ศักดิ์สิทธิ์นะหนูพูดถึงงากินหนูก็รู้แก่ใจแต่ก่อนมาสายระยงอะไรหนูเป็นอะไรบ้างนะตอนที่เป็นเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วรักษาเชื้อมันให้เคมีไป6 ครั้งตอนแรกหลวงพ่อทั้งหมดเคมี12 เข็มแล้วก็ฉายแสงใส่แร่4 ครั้งเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอีกหนูก็ให้เคมีอีก6 เข็มแล้วสภาพมันแย่มากถ่ายไม่ได้มันทรมานหลวงพ่อมันแบบเราก็เลยปฏิเสธการรักษาหมอจะให้เคมีต่อเราบอกว่าถ้าให้เคมีต่อไปเราต้องตายแน่ๆเลยก็เลยไม่ต้องไปไม่ต้องว่า6 เข็มอ่ะหนู80 เข็มยังไม่หายเพราะฉะนั้นก็คือผิดกันเลยไหมเรายาหลวงพ่อคือกินไม่กี่วันเองนะเนี่ยใช่ค่ะเด็ดตอนนี้ก็น่าจะเข้า2 เดือนมาครั้งก่อนเนี่ยมานั่งตรงโน้นแบบยังก็ผีกองกอยตัวก็ผอมผิวก็ดำใสอะไรก็ไม่รู้ระบายที่หลวงพ่อบอกให้ถอดนะหนูถอดซะเลยว่างั้นกลับไปถอดเลยใช่ไหมนะไปถอดหมอก็จะไม่ให้ถอดใช่ไหมไม่ถอดบอกว่ากลัวว่าอย่าต้องมาเจาะจอกไม่เป็นไรแต่เพียงแค่ทั้งเฮ้ยหนูดึงเขามีขู่เราด้วยนะหลวงพ่อไอแปะผ้าก๊อตมาแผ่นเบลเลอร์เลยเขาบอกเดี๋ยวค่อยดูดิออกจากโรงพยาบาลนะเดี๋ยวฉี่มันจะออกตรงนี้เยอะไปหมดจะรำคาญแต่มันไม่มีสักประโยชน์หนึ่งใช่เถอะรู้หรือเปล่าว่ายาหลวงพ่อหนูดีขนาดไหนไปบอกเข้าไปให้งงทั้งโรงพยาบาลหนูอยากจะบอกทุกคนว่ายาหลวงพ่อเรารู้ด้วยตัวเราเองตอนที่เราทานอะเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไปบอกใครมันอยู่ที่ใจเขาด้วยไงแต่เราอยากจะบอกว่าลองดูแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงมากอย่าลองอย่าไทยห้ามลองกินเลยว่างั้นค่ะกินเลย หนูนะขอบใจมากลูกที่แชร์ประสบการณ์คลิปของหนูน่าจะเป็นประโยชน์กับคนป่วยอย่างมากหนูบอกเบอร์โทรอีกทีนี่แหละ0815568182คนจะติดตามหนูเป็นล้านๆเลยนะไม่ใช่ใครดูนะแล้วหนูคอยตอบกันแล้วกันให้จิตเป็นสาธารณะนะลูกว่าเราป่วยมาอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะได้มีทางออกเหมือนเราได้หนูว่าไปโรงพยาบาลหลวงพ่อหนูอยากจะบอกเพื่อนๆที่เป็นอ่ะบอกมาลองทานสมุนไพรที่นี่ลองไอ้แก้วอย่าลองมาไม่คือแบบมากินเลยมากินดูนั่นแหละให้เปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้เนี่ยหลวงพ่อดีใจมากเลยนะดีหลวงพ่อเองดีใจก็ถูกหวยก็ได้เห็นหนูมาแบบเนี้ยดีใจกว่าเงินทองอีกเพราะว่าเนี่ยมาเนี่ยผิวพรรณได้หมดเลยกลับมาหมดเลยทุกวันนี้หลวงพ่อรู้สึกว่ามีความสุขมากจ้ะ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 ขอบใจมากลูกขอบใจมากนะไอ้หนุ่มลายสักนี่ก็ดีใจด้วยสิเนี่ยครับผมอ่ะไปโชคดีจ้ะขอบคุณมาก